เผ็ดหมูปลาพริกแกงใส่ลงไปผัดให้หวานเลยนะครับต่อไปผัดเนื้อนะครับเอาเนื้อลงต่อไปปรุงนะครับใส่ช้อนหอยครับ3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครับ1ช้อนโต๊ะน้ำปลาครับ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลครับ3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปครับสมุนไพรครับมีกระชายพริกไทยพริกสดใบมะกรูดครับใส่เลยใส่ผักลงไปครับมีโหระพาครับกะเพราใส่เลยใส่หมดแล้วครับเสร็จแล้วครับพร้อมรับประทานนี่ครับมือชิมเราชิมครับเป็นไงบ้างครับรสชาติสุดยอดครับ